สวัสดีครับเฟิร์กนิติธรหิรวงศ์สว่างนะครับรับบทเป็นติวครับผมสำหรับคาแรคเตอร์ของติวนะครับก็จะเป็นคนที่รักคนง่ายนะครับชอบบริหารเสน่ห์แล้วก็ยังเป็นคนที่โลเลด้วยครับผมใช้อารมณ์ตัวเองเป็นหลักแต่ก็ยังมีความแคร์ตัวเองอยู่บ้างครับผมย้อนกลับไปถึงน้ำมันที่มาแคร์คืออะไรทำให้เราตัดสินใจมาแคร์ซีรีส์เรื่องนี้ถ้าทำให้ผมครับเอาพี่พูดอย่างนี้ก็ถูกนะเพราะว่าผู้จัดการส่งงานมาแต่ว่าผมมาดูผมเห็นแล้วแหละว่าเรื่องอ่ะเรื่องนี้ตัวละครมันใช้เยอะมากแล้วก็มีพวก LGBTQ ด้วยใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าการได้ทำงานกับพวกเขามันทำให้การทำงานมันไหลลื่นแล้วก็สนุกขึ้นแต่ตอนที่ผมตัดสินใจไปแคสก็ผมเจอตัวละครที่มันเหมือนเป็นตัวเองเลยผมก็เลยลองไปดูครับผมแล้วหน้าวันที่แคสอ่ะเฟิร์สมาในช่วงท้ายๆแล้วถูกป่ะใช่ครับลงมาตั้งแต่กี่โมงแล้วได้แคสตอนนี้ผมถึงประมาณบ่ายสองครึ่งครับได้แคสประมาณห้าโมงครึ่งเกือบหกโมงครับแล้วในขณะเดียวกันอ่ะเราบทที่เราแคสวันนั้นมันเป็นบทของนิวถูกป่ะใช่ครับแล้วณวันที่ประกาศผลนะวันที่นั้นเราเวิร์กช็อปมันคือการประกาศผลแล้วว่าเราจะได้เล่นแต่ตัวเฟิร์สอ่ะยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นเป็นตัวไหนคิดไหมว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นเป็นตัวละครตัวไหนจากซีรีส์นี้คือผมคิดผมว่าค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองอยู่ว่าจะต้องเป็นเมย์ว่าจะต้องเป็นเมย์ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะจุดนั้นตอนนั้นผมมั่นใจมากว่าผมต้องได้เป็นเมย์และสุดท้ายพอประกาศผลว่าเฮ้ยผมได้เป็นตัวนี้ผมก็ดีใจมากเลยครับที่ได้รับบทติวแต่ดีใจจริงๆนะผมว่าผมอ่านบทแล้วมันดูเป็นตัวเองดีแปลว่ารู้คาแรคเตอร์ของติวมาแล้วใช่ครับทำใจไว้แล้วว่าจะถูกสาปเพราะซีซั่นที่แล้วติวก็คือเป็นคนที่ถูก FP ตาบเยอะมากเหมือนกันนะเว้ยเขาจะกล้าสาปผมหรอผมอ้อนขนาดนี้แล้วแต่ว่าเตรียมใจไว้บ้างนะครับทีนี้พอรู้แล้วว่าตัวเองจะได้เป็นติวเนาะแนะนำตัวละครติวอีกทีนึงหน่อยว่าแล้วติวในเวอร์ชันนี้มันจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าจากที่ผมดูคาแรคเตอร์ของติวนะครับติวเป็นคนชอบบริหารเสน่ห์ผมรู้สึกว่าการที่จะเป็นติวได้คือสายตาต้องสำคัญมากครับผมก็เลยคิดว่าติวในเวอร์ชันนี้จะใช้สายตาเป็นหลักถึงจะการกระทำอาจจะไม่ได้อ่อยมากแต่ผมว่าสายตาผมก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วอย่างติวเวอร์ชันนี้มีโลเลไปฝั่งแฟนหรือฝั่งเยอะมากเหมือนกันโอ้ณวันนี้นะณวันนี้ผมรู้สึกว่าการเป็นติวก็ยังน่าจะไปแฟนเพราะว่าเขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับทีนี้ถามถึงความคาดหวังของโบว์บ้างคาดหวังอะไรกับการได้เล่นซีรีส์นะคือผมคาดหวังให้ทุกคนดูและสนุกไปกับการแสดงของพวกเรามากกว่าครับอยากให้ทุกคนแบบเฮ้ยแสดงดีจังเลยที่ไม่ใช่คําติหรือถ้าเขาจะติก็ติเพื่อก่อดีกว่าครับผมแล้วทีนี้ถามถึงว่าณวันนี้ถ้าซีรีส์มันปอนออกไปแล้วฟีดแบคที่เราอยากจะได้กลับมาเป็นเรื่องของอะไรบ้างผมก็คงถ้าอยากได้ก็คงเป็นอุ้ยติวน่ารักจังเลยหรือแบบติวแสดงดีมากหรือแบบอุ้ยทั้งกองแสดงดีมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอยากให้เขาดูภาพรวมมากกว่าเพราะถ้าการแสดงของเราคนเดียวก็คงซีรีส์เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นมาครับถ้าไม่ได้ทุกคนรวมกันทีเนี้ยถามถึงอย่างบางคนอ่ะถูกชมในหลายเรื่องก็จะแบบมีผลต่อใจไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคำชมไหนที่แบบเราได้ยินแล้วจะรู้สึกกับใจฟูที่สุดใจฟูที่สุดก็คงเป็นคำว่าเฟิร์สทำดีที่สุดแล้วนะเก่งมากๆเลยวันนี้พัฒนาต่อไปนะครับคงจะเป็นฟิลนี้ครับอย่างตอนเนี้ยอาจจะมองภาพของการถ่ายทำหรือความเหนื่อยยากหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำไม่ออกแต่เฟิร์สในวันนี้อยากจะบอกอะไรกับตัวเองในวันที่ถ่ายซีรีส์ก็อยากจะบอกว่ามึงมาถึงจุดนี้ได้มึงเก่งมากแล้วนะไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบมึงได้มึงควรภูมิใจในตัวเองมากๆนะเป็นฟิลนี้ครับทีนี้สุดท้ายอยากบอกอะไรกับติวที่เรากำลังจะเป็นติวให้ทุกคนได้เห็นก็อยากจะบอกติวว่าทำอย่างนี้มันไม่ดีนะแต่ว่าเราจะแสดงนายออกมาให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงนะเพื่อน